เอาเลยครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมลุงเฮียบสตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกท่านผมก็จะมากันใน EP ที่2เนี่ยสำหรับเซิร์ฟเวอร์แลนด์อินเตอร์นะครับที่เซิร์ฟเวอร์นี้คนเยอะจริงๆนะครับเนี่ยวันนี้ก็มากับตัวละครของเรานะครับสวัสดะนะครับเมื่อวานเราไปทำการเก็บเลเวลมานะครับ EP ที่1นะทำการเก็บเลเวลไปที่เลเวล150นะครับตอนนี้นะครับผมไปทำการไปเก็บเลเวลต่อนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แนว PVP นะครับทุกท่านสามารถเก็บเลเวลได้ง่ายมากนะครับให้เราเก็บเลเวลตามที่แพทเทิร์นเลยนะครับสมมุติว่าตอนแรกที่คุณเลเวล1ใช่มั้ยครับก็เลเวลในโรงเรียนไปก่อนนะครับเลเวลเรียน1ถึง27ใช่มั้ยครับแต่นั้นคุณก็เลเวลเก็บเลเวลอยู่นอกเรียนนะครับก็ไปพวกตรงยงตรงยามนะครับอยู่ตรงนั้นถึงเลเวล86นะคุณผู้ชมนะเอ้ยถือแล้วถึงเลเวล67จากนั้นนะครับคุณก็ทำการทำเควสเข้าไปที่ศูนย์การค้านะครับแล้วก็ไปทำการเลเวลอยู่ที่ศูนย์การค้าจนเลเวล90เลยพอเลเวลศูนย์ค้าเสร็จปุ๊บนะครับคุณก็ไปเก็บเลเวลที่ท่าเรือต่อนะครับเลเวลได้ถึง150เลยนะผมก็ไปทำการเลเวลมาแบบนั้นจริงๆเมื่อวานนะครับอ่ะโอเคครับมาดูกันต่อในพาร์ทนี้เนี่ยพาร์ทนี้ผมจะทำการไปเก็บเลเวลนะครับซึ่งผมลองกดหาปาร์ตี้อยู่ละเนี่ยสำหรับเซิร์ฟนี้จะมีโตเกียวทั้งหมดนะครับ2 1อ่ะก็เป็นตัว1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5นะผมลองกดเซิร์ฟดูแล้วครับตอนนี้มันมีปาร์ตี้อยู่ที่โต5นะครับผมว่าจะไปโต5แล้วล่ะสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ทำการดูเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการจะไปโตนะครับมันต้องใช้บัตรครับเป็นบัตรโตนะสามารถติดต่อซื้อได้กับพ่อค้าหรือว่าคุณจะเติมพอยต์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณซื้อพ่อค้าคุณจะได้ราคาพิเศษลด 15% นะอ่ะโอเคคุณผู้ชมครับก็ทำการติดต่อพ่อค้าไปนะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดใครซื้อพ่อค้าได้ก็ซื้อนะครับแต่นี้ผมติดต่อไม่ได้นะคือเขาไม่อยู่จอหรือเปล่าไม่รู้นะครับไปพักกินข้าวนะงั้นผมตัดสินใจทำการไปกดซื้อเองเลยครับเพราะว่าเรามีพอยต์อยู่นะเราจะใช้พอยต์ของเราไปครับก็จะเป็นการซื้อบัตรโตครับผมจะซื้อบัตรโตนะไหนว่าบัตรโตอยู่ไหนว่าแล้วก็หาซื้อครับบัตรโตครับผมจะไปที่โต5นะครับเราซื้อโต5ไปครับหลังจากที่เราทำการหาปาร์ตี้โดยการค้นหาโดยระบบนี้นะครับก็เลือกไปโต5นะว่ามีตี้หรือเปล่านี่ผมขอตี้นี้ไปแล้วนะครับเขารับตี้ผมนะครับเราก็จะไปเวลที่โต5แหละไปครับเราทำการกดบัตรมาเลยครับไปโต5ลุยไปครับเราก็ทำการเก็บเวลอยู่ที่นี่นะครับสำหรับเซิร์ฟนี้จะเป็นแนว PP เนี่ยก็จะเก็บอยู่ที่นี่ได้ยาวๆเลยนะคุณผู้ชมนะไหนว่าตี้เขาอยู่ไหนวะเราก็วาร์ปไปครับเพราะเรามีเพื่อนกับคนนี้อยู่ครับดาวเหนือครับเราก็ทำการเก็บมาเก็บเลเวลไปครับที่นี่นะลูกนะแต่สำหรับผมนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เรียนสกิลใหม่นะครับเดี๋ยวทำการไปหาขอตังค์ก่อนครับยืมตังค์คนแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะทำการซื้อสกิลผมขอยืมเงิน ยืมเงินซื้อสกิลก่อนได้ไหมแล้วเราก็เข้ามาใหม่นะครับเพราะอย่าลืมตั้งค่าเรื่องโปรนะเรื่องไประบบปั๊มยาเขาด้วยนะครับมันจะได้ไม่ตายนะผมลืมตั้งตาย2รอบแล้วตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ให้เรียบร้อยครับผมยืมตังค์ก่อนนะอันนี้เป็นผู้เล่นนะครับโอเคครับขอบคุณครับ 100,000 บาทไปครับเดี๋ยวช่วยปิดเดี๋ยวเราจะไปทำการซื้อสกิลนะครับไปเรียนสกิลส่วนเนี่ยส่วนไหลทุยส่วนใหญ่พูดอะไรกูเนี่ยส่วนใหญ่ท่านผู้ชมนะครับให้ทำการเล่นเป็นแนวทางของสายสปินก่อนนะครับในช่วงแรกนะครับเพราะว่าจะสามารถปิดมอนได้เร็วมากนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมกลับไปที่สถาบันนะครับไปทำการซื้อสกิลก่อนอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับจะเป็นแนว PP แบบที่บอกนะมันจะสามารถมาซื้อสกิลได้เลยนะครับมีขายหมดนะครับใน NPC เนี่ยทุกสกิลเลยก็มาหาเลือกสกิลที่เราต้องการครับสำหรับผมนะครับก็จะเอาเป็นบัฟพาวครับสกิล77ของพาวเดี๋ยวผมหาก่อนอันไหนวะอันนี้ครับ77ของพาวเราจะเอาสกิลบัฟอันนี้ตันนะครับอัพไปเลยครับจากนั้นครับผมก็จะไปเรียนสกิลติดตัวของเด็กครับอันที่7อันนี้ครับเพิ่มดาเมจเนี่ยสำหรับสายอาชีพหมัดนะจากนั้นครับผมก็จะมาเรียนสกิลของสปินนะครับที่เราเรียนค้างกันไว้นะครับผมก็จะเรียนลงไปเรื่อยๆนะจนถึงสกิล147 157ไล่ไปเลยนะครับผมก็จะซื้อลูกแก้วที่16นะครับนี่ครับอันนี้เลยเนี่ยไล่ไปเลยครับแล้วก็สกิล97ครับนี่สกิลนี้ซื้อไว้ก่อนเลยนะอันนี้ขั้น2อันนี้ขั้น3ไหนวะหายากอยู่นะสกิลมันจะไม่ค่อยเรียงกันนะครับก็ต้องค่อยๆเลื่อนหาไป157สปินครับซื้อไปก่อนเลยแล้วก็สกิล87สปินซื้อไปก่อนเลยครับนี่เจอแล้วครับกดใช้ไปอัพไปครับอันนี้เราจะอัพขั้นสุดยอดไปเลยนะใช้แต้มสกิลเราเหลืออยู่ละพวกสกิลติดตัวนะครับอันนี้ก็87ครับใช้ไปเลย
นะข้อสุดยอดให้หมดเลยนะครับเพราะว่าแต้มสกิลมันเหลือแน่ๆครับเพราะว่ามันเป็นแนว PVP นะแต้มสกิลมันได้เยอะมากนะครับต่อไปสกิล107ครับ47ซื้อไปแล้วนะ107ครับอ๋อมันเรียงทางด้านขวาเหรอเรียงไปทางนี้ใช่ไหมผมรู้แล้วเขาเรียงยังไงเนี่ยสำหรับเซิร์ฟนี้มันเรียงทางขวาไปทางนี้นะครับไล่ไปทางนี้โอเค127ที่7แล้ว7 7โอเคเรียนรู้วิธีการเรียงละร้อยสี่สิบเจ็ดโอเคร้อยสี่เจ็ดร้อยห้าเจ็ดร้อยหกเจ็ดโอเคครับซื้อไปรอเลยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็มาดูสกิลอื่นๆต่อครับอื่นๆเนี่ยเราต้องเรียนด้วยนะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็จะเป็นของสายเด็กสายเด็กไล่ไปทางนี้มันจะไล่ทางขวาไปโอเคเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดร้อยสี่เจ็ดนี่ก็เป็นพาวไล่ไปพาวปุ๊บสปินสปินดับเบิลพาวบัตร57เอาสกิลอื่นไม่มีขาตรงนี้หรอครับคุณผู้ชมครับอ๋ออยู่หน้านี้โอเคโง่ตั้งนาน สกิลอื่นนะครับของเราเซิร์ฟนี้จะมาอยู่ตรงหน้าเสื้อผ้านะครับเราก็มาทำการเลือกซื้อไปเราก็เลือกซื้อสกิลที่เราจำเป็นครับก็จะมีบัฟลูกตาบัฟหัวใจบัฟอะไรต่างๆนะครับวิตังเราหมดแล้วหรอตังเราหมดแล้วอะตังไม่พอนะคุณผู้ชมนะโอเคครับเดี๋ยวเราขายอันนี้ไปอันนึงน่าจะได้ซื้ออีกอันนึงโหไม่พอแล้วเหรอตังหมดครับตอนนี้โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปหาเก็บตังก่อนแล้วเดี๋ยวมาใหม่ไปครับทำการอัพสกิลไปเลยนะครับขั้นสุดยอดเลยครับไปทำการไปเก็บเวลครับที่ดาวเหนือครับเขาฟาร์มมันอยู่นะไปเก็บเวลครับยาวๆเลยที่นี่นะนี่ครับให้คุณผู้ชมนะครับไปทำการหาปาร์ตี้นะครับเก็บเวลไปเลยครับที่โตนะครับอันนี้ผมมาอยู่ที่โตเกียว5นะครับสำหรับเซิร์ฟแลนด์อินเตอร์นะทีนี้เราก็จะเวลไปก่อนครับช่วงนี้เรามีโปรปั๊มยานะครับเราก็สามารถปั๊มยาได้ไม่กลัวไม่ต้องกลัวตายเราดูเลือดเด้งอ่าฮะสกิลไปครับโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่นะครับตอนนี้ก็เวลไปก่อนนะครับพี่น้องครับลุยคุณผู้ชมครับเราก็ทำการเก็บเวลไปนะครับตอนนี้ผมก็เวลมาประมาณโปรแดงหนึ่งตอนนี้ผมเวล160ละค่อนข้างที่จะขึ้นไวนะครับช่วงนี้ฉะนั้นเราก็ทำการเวลต่อไปครับแนะนำให้หาเป็นกล่องอีกพี่นะแล้วก็อยู่ในตี้ไปลุยเขาเวลหมดไปอีก1หลอดนะครับโปรแดงนะครับตอนนี้ผมก็เลเวล167แล้วนะครับค่อนข้างไวเลยนะต่อครับเดี๋ยวเรารอโบแดงเปลี่ยนเป็นโบเขียวอีกรอบนึงครับจากนั้นนะครับผมจะลองไปทำเควสภารกิจเนี่ยเป็นเควสภารกิจเอาแหวนบวก6นะให้เราไปที่ศูนย์การค้านะครับศูนย์การค้าแล้วก็ไปที่สนามกีฬาในร่มจะไปทำเอาแหวนมาใส่นะครับเพื่อการเก็บเวลนะเพราะว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าตัวเราบางนะครับตายง่ายมากเลยภารกิจเขาให้เราไปที่เนี่ยครับแมปวินาศภัยนะเราก็ไปก่อนเลยครับดูก่อนไปได้เลยครับโอเคเนี่ยภารกิจมารับได้นะครับที่นางพยาบาลเนี่ยครับก็มากดรับไปครับนี่เป็นแหวนนี้โอเคไว้ได้หากุญแจจากหมานะครับเราก็วิ่งไปครับจะมีหมาอยู่ข้างบนตัวนี้เราก็ตี1ตัววิ่งไปเลยครับนี่ครับให้เราขึ้นมาข้างบนตัวนี้นะครับจะมีเจ้าตัวหมาตัวนี้เยอะเลยครับเราก็ทำการลากมอนไปแล้วก็ตีไปครับหาภารกิจนะลุยโอ้โหตายว่ะชิบหาย ไม่ไหวมอนมันโหดลากเยอะไปหน่อยดีแล้วเรียบร้อยครับเราก็ตีจนกว่าจะได้ภารกิจไปนะตอนนี้เราได้ภารกิจแล้วครับคุณผู้ชมครับก็ทำการกลับมาครับส่งภารกิจไปเรียบร้อยครับเราก็ได้แหวนมา1วงครับเป็นแหวนบวก6จ่ายไปเลยจากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับผมก็จะไปทำแหวนบวก6อีกวงนึงครับซึ่งมันเป็นทางเข้าไปในธรณีนะครับสำหรับการผ่านภารกิจของนี่นะครับการผ่านไปแมปธรณีนะคุณผู้ชมครับมันจะต้องให้เราไปทำภารกิจชื่อว่าภารกิจส่งข้อมูลนะครับสำหรับภารกิจนี้นะครับมันจะเด้งเข้าตัวมาตอนเลเวลเราประมาณ60นะครับ160กว่า160กว่า
ผมเห็นมันเด้งเข้ามาแล้วนี่ครับเป็นเควสนี้ครับให้เรากลับไปหาผอ.ถาบันตัวเองครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับเราก็กลับมาคุยกับผอ.ครับกดส่งภารกิจไปครับเนี่ยมีอะไรก็ส่งไปให้หมดครับส่งไปให้หมดเรียบร้อยครับจากนั้นนะครับเควสมันก็จะขึ้นนะครับการส่งข้อมูลเริ่มขึ้นแล้วนะครับไว้นี่เลยครับให้เราไปพบกับตำรวจที่ศูนย์การค้านะครับเราก็วิ่งไปครับตำรวจศูนย์การค้าวิ่งไปขึ้นรถนะลุงก็จะเลือกลงไปที่ศูนย์การค้านะครับแล้วก็ลงไปที่บริเวณสถานีตำรวจเลยจากนั้นลุงก็จะวิ่งไปที่สถานีตำรวจครับวิ่งไปครับจากนั้นทำการกดส่งภารกิจไปครับมีอะไรก็กดรับไปหมดนะจะได้ไม่งงครับกดให้หมดเลยเรียบร้อยครับเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถเข้าไปในแมปตอนนี้ได้ละคุณผู้ชมครับผมจะเข้าไปทำการทำเควสแหวนนะครับไปก็เข้าไปเลยครับแมปธรณีปึ๊บเข้าได้แล้วนะครับสำหรับเควสที่ผมแนะนำให้มาทำเนี่ยจะเป็นเควสแหวนบวก6เนี่ยครับให้เรามาทำการคุยตรงนี้ครับรับภารกิจให้หมดเลยครับหมดยังหมดยังสำหรับภารกิจที่ผมจะมาทำนะครับให้เราไปทำภารกิจนี้นะครับตรวจคนที่เขตธรณีนะครับมันจะให้เราวิ่งไปตามสะพานนะครับเราก็วิ่งไปเลยครับสะพานมันก็จะไล่ไปครับทางเนี้ยสะพานสีแดงตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้ไล่ไปครับวิ่งไปพอเราวิ่งมาถึงตรงนี้นะครับเนี่ยเควสมันก็จะสำเร็จนะครับแบบนี้เลยนะครับเราก็วิ่งไปต่อครับสะพานที่2ต่อวิ่งไปเสร็จแล้วครับต่อไปก็เป็นสะพานที่3อันนี้ครับวิ่งไปเรียบร้อยครับจากนั้นเขาให้เรากลับไปพบกับตำรวจครับก็กลับไปเลยครับแล้วก็กลับมาทำการรายงานไปครับที่ตำรวจนะครับกดรายงานไปเลยปึ๊บนี่ครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้มาเป็นแหวนบวก6 2วงนะครับลุงก็จะใช้แหวน2วงนี้เก็บไว้ไปก่อนนะครับช่วงนี้นะครับถ้าป้องกันเราก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับระดับหนึ่งไปเราก็วาร์ปกลับไปเก็บเวลกันครับไปเลยพร้อมลุยละตอนนี้ผมก็เวลมาประมาณชั่วโมงกว่านะครับก็เลเวล170แล้วเนี่ยขึ้นมา20เวลแล้วก็ยังคงต้องเวลกันต่อครับมาดูหลอดโบแดงนี้ว่าจะได้กี่เวลนะครับลุยๆเราก็ไปทำเควสแหวนมาเรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันถึกขึ้นนะครับแล้วลุงก็ทำการซื้อพวกหัวนะครับกับทับปีกนะครับใส่ไปเลยนะเพิ่มนะเพิ่มความถึกให้เรานะจะได้ไม่ค่อยตายได้เก็บเวลไวๆไปเวลต่อครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เลเวล175นะครับผมตัดสินใจว่าจะกลับไปซื้อสกิลนะครับเป็นสกิลบัฟติดบัฟกระโดดเนี่ยวันนี้นะครับนี่ไง175ราคา 600,000 เลยนะ175อันนี้ครับต้องซื้อ1อันแล้วก็ต้องซื้อนี่อันนึงโอเคครับเราไม่ตังค์ไม่พอครับผมนะผมจะทำการไปหาซื้อเงิน M เนี่ยผมจะไปซื้อกับพ่อค้านะครับไปซื้อสัก1 M แล้วเดี๋ยวเพื่อนบอกว่า175นะครับเราสามารถไปทำกับเพย่าเสียแค่200,000โอเคลองไปดูครับโอนตังค์แป๊บนึงแล้วทำการเดลไปเลยครับ 1M ครับเราจะมาซื้อ M ติดตัวไว้หน่อยนะจัดไปสำหรับเรทเซิร์ฟนี้นะครับอยู่ M ประมาณ68บาทนะครับหรือว่า65-70นะคุณผู้ชมนะเรียบร้อยโอเคครับปะเดี๋ยวเราไปทำการหาเควสสกิลกันดีกว่าครับจากนั้นนะครับผมก็จะทำการมาคุยกับเพย่านะครับไปทำการกดหารับภารกิจไปนะครับภารกิจเนี่ยมันจะต้องเป็นภารกิจที่ได้ลูกแก้ววิเศษนะครับผมก็ไม่รู้ว่าภารกิจไหนก็รับแม่งทุกอันเลยครับรับหมดเลยนี่ครับเป็นภารกิจนี้โอเคเจอละการวิจัยนะครับเรากดเข้าไปครับภารกิจนะครับเขาให้เราไปตีมอนเตอร์ตัวนี้ครับเป็นสเปซี่เกิลนะครับอยู่ที่แมปรู้สึกว่าจะมีอยู่ที่แมปธรณีด้วยแล้วก็แมปวินาศด้วยนะครับไปแล้วก็เงื่อนไขการรับภารกิจนี้นะครับเราจะเสียตังค์200,000นะหรือว่า200,000นะเราก็เสียไปแล้วนะตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นเลยไปที่แมปเขตวินาศครับหรือว่าธรณีลงได้ว่าเซิร์ฟนี้ไปได้ไหมเซิร์ฟนี้ธรณีก็ไปได้นะครับไปธรณีเลยครับแล้วเราก็กลับมาที่เขตวินาศครับเราก็เปิดหมาด้วยไปมาตีเจ้าตัวสไปซี่เกิลนะครับหาภารกิจของภารกิจจากมันอันนี้ครับหน้าตาของเจ้ามอนตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะเราก็ทำการลากมาเลยครับสัก2 3ตัวแล้วก็ตีก็อย่าลืมตั้งภาพเปอร์เซ็นต์ยายดีนะครับวันนี้เดี๋ยวตายนะคุณผู้ชมนะ
อันนี้ก็เป็นทริคเล็กน้อยนะครับเขาบอกว่าให้เราทําการเอายามาใส่เยอะๆนะครับมันจะช่วยให้เราปั๊มได้ดีขึ้นนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็เลยลองทําตามเขาดูจัดไปครับการหาของภารกิจกันนี่ภารกิจนี้ผมต่อมเองอ๋อโอเคเรียบร้อยครับจากนั้นครับให้เรากลับไปส่งภารกิจที่เพย่านะครับกลับไปเลยครับเราก็ทําการมากดส่งภารกิจไปครับนี่ครับกดส่งไปเลยพอเราทําการส่งภารกิจเสร็จนะครับมันจะได้ลูกแก้วนี้มานะครับเป็นลูกแก้วจิตวิญญาณพิเศษนะครับเราทําการแลกกับสกิลที่เพย่าเลยครับแล้วกดแลกไปครับนี่จะได้สกิล175มาใช้นะครับเป็นสกิลบัฟกระโดดนะครับบอกบวกป้องกันนะครับอันนี้ก็แนะนําให้อัพเต็มไปเลยครับเรียบร้อยครับจากนั้นลุงก็จะกลับไปเรียนสกิลเพิ่มเนี่ยจะไปเอาสกิลบัฟอันนี้ครับตั้งของอื่นๆนะเราก็กลับมาที่ศูนย์ที่สถาบันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิล160แพงจัดเลยนี่ครับสกิลวิ่งเร็วกับสกิลนี้ครับเราจะใช้ไปด้วยครับอัพไปเลยเราก็จะซื้อสกิลนี้ไปด้วยครับลูกแก้ว15ตั้งรับนะครับไม่รู้ว่ามีขายหรือเปล่าลองเลื่อนดูก่อนมีไหมไม่มีนะคุณผู้ชมนะโอเคครับไม่เป็นไรครับจากนั้นเราก็ทำการกลับไปเก็บเวลกันต่อครับที่ตี้ดาวเหนือไปเลยพร้อมละทีเนี้ยเอาเลยครับเราก็จะลองทำการลองบัฟเต็มระบบดูนะครับว่าตอนนี้ป้องกันผมจะอยู่เท่าไหร่ผมก็ทำการบัฟนี่ครับอื่นๆของหมัดนะครับแล้วก็บัฟกระโดดนะครับตอนนี้ผมป้องกันอยู่ที่285นะครับลุงครับค่อนข้างจะถึกขึ้นเยอะเลยนะตอนนี้โอเคครับสามารถเก็บเวลได้แบบไม่ตายละทีเนี้ยผมว่านะน่าจะพอใช้ละ285ที่เหลือผมก็จะลงสเตตัสสปีดไปให้หมดครับเพื่อทำการอัพสกิลขั้นต่อไป170โอเคครับพร้อมลุยต่อครับเก็บเวลกันต่ออ่ะโอเคครับครับตอนนี้เราก็ทำการเก็บเวลมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็เลเวล179แล้วครับก็โบแดงเพิ่งเริ่มใหม่นะครับผมก็จะหากล่อง EP เก็บเวลกันต่อครับอยู่ที่นี่ยาวๆเลยนี่แหละผมว่าตี้ตรงนี้เฟี้ยวสุดละหลังจากที่เราเวลมาแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้พุงก็จะเวลมาประมาณ4ชั่วโมงเลยครับหรือว่า3ชั่วโมงครึ่งนะเรามีไปทำภารกิจด้วยนะครับตอนนี้ผมก็เลเวล185กำลังจะรออัพที่186ครับแต่ว่าลุงจะทำการไปพักตอน5โมงเนี่ยเพราะว่าเซิร์ฟเขาเนี่ยจะมีทำการรีตอน5โมงตอนนี้เราก็เวลไปก่อนครับให้เต็มที่เลยนะครับสำหรับ EP 2นะครับเราก็สามารถเก็บเวลนะครับได้มาถึง185แล้วใช่ไหมครับสำหรับ EP 3ก็อย่าลืมติดตามชมลุงกันด้วยนะครับวันนี้ลุงก็ทำการเก็บเวลไปก่อนนะครับเดี๋ยวแล้วเจอกันใหม่นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับ EP 3สำหรับตัวสวัสดาของลุงเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ